กลับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้ก่อนที่จะพูดคุยกับแขกรับเชิญนะคะเดี๋ยวต้องย้ำคุณผู้ชมก่อนใครที่มีคำถามมีเรื่องราวต่างๆนะคะก็สามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันได้นะคะพิมพ์ตามนี้เลยค่ะ HJ นะคะตามด้วยชื่อนามสกุลรวมไปถึงคำถามนะคะส่งมาที่4221606แล้วก็วันนี้ผู้โชคดี5ท่านด้วยกันนะคะจะมีโอกาสได้รับยันบรมครูพระพิราบเงินทองนาค5รางวัล5ท่านที่จะมีโอกาสได้รับไปนะฉะนั้นใครอยากจะมีโอกาสลุ้นแบบนี้นะคะรีบส่ง SMS กันเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะคะคุณผู้ชมที่จะส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวเนี่ยขอเป็นชื่อจริงนะขอเป็นนามสกุลนะคะแล้วก็รวมไปถึงคำถามด้วยเพราะว่าไม่แน่นะอาจจะเป็นผู้โชคดีได้พูดคุยสดๆในรายการนะหรือว่าอาจจะเป็นผู้โชคดีมานั่งอยู่ข้างๆกันแบบนี้ก็ได้แล้วก็รวมไปถึงวันนี้5ท่านนี่แหละค่ะกับยันบรมครูพระพิราบฉะนั้นช้าไม่ได้นะคะรีบกด SMS เข้ามานับตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะแล้วก็สำหรับใครอยากจะร่วมบุญการต่างด้วยนะคะสำหรับกองกฐินสามัคคีตอนนี้ก็ยังสามารถที่โทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้นะคะกับชุดวัตถุมงคลครูที่เห็นด้านหน้าตรงนี้เนี่ยผ่านพิธีกรรมมามากมายแล้วนะคะใครสนใจรีบโทรเข้ามากันนะคะที่เบอร์โทรศัพท์0851293697แล้วก็0831997972นั่นเองค่ะสองหมายเลขเบอร์โทรนี้ครับโทรกันเข้ามากิ้งกางเข้ามาครับแต่ว่าตอนนี้ค่ะเรื่องราวของแขกรับเชิญนะวันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นหญิงแกร่งจริงๆค่ะเธอต่อสู้ด้วยตัวเองมาโดยตลอดตั้งแต่เล็กๆนะคะจนตอนนี้มีลูกน้อยแล้วนะความที่เป็นแม่ความที่เป็นหญิงแกร่งก็ยังอยู่ในใจตลอดแต่ว่าส่วนหนึ่งลึกๆค่ะความน้อยเนื้อต่ำใจความทุกข์ความเสียใจก็ยังอยู่ในใจมาตลอดตอนนี้อยู่กับเราแล้วด้วยนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับทั้งคุณแม่ทั้งคุณลูกน้อยคุณแม่คือคุณพงพักพงพักนะฮะแล้วน้องคนนี้ชื่ออะไรครับชื่อน้ำเหนือครับน้องเหนือน้องเหนืออ๋อน้องเหนือน้องน้ำเหนือคุณเนี่ยน้องเหนือเนี่ยครับน้องเหนือน้องงายนะอันนี้เป็นน้องน้ำเหนือใช่ไหมคะอายุเท่าไหร่แล้วคะตอนนี้ก็เกือบจะ4 ปีแล้วจ้ะอ๋อจะ4 ขวบแล้วเห็นรูปแม่ลูกน่ารักไหมยิ้มหน่อยเลยลูกเห็นกำลังมองตัวเองในกล้องเลยเนื้อเป็นกระจกอยู่กระจกเงาอันนี้เป็นแบบแก้วตาดวงใจจริงๆมี2 คนใช่ไหมคุณแม่อีกคนนึงอายุเท่าไหร่แล้วคะอีกคนนึงตัวเองฮะ75โอ้รู้เรื่องแล้วฮะแต่จะห่างกันนิดนึงครับไม่นิดแหละเยอะห่างเยอะห่างเยอะเหมือนกันครับจะได้ดูแลน้องกันด้วยนะคะแต่ว่าเห็นยิ้มแบบนี้เห็นว่ากำลังใจแบบนี้นี่จริงๆข้างในนี่เก็บความทุกข์ไว้เยอะมากค่ะพร้อมที่จะมาอยู่ตรงนี้เพื่อให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวกันด้วยครับนะนะก่อนอื่นเลยต้องขออนุญาตถามนิดนึงครับอยู่ที่จังหวัดไหนคะตอนนี้อยู่ที่กรุงเทพไหมตอนนี้อยู่กรุงเทพอยู่กรุงเทพแล้วคุณแม่ทำงานอะไรอยู่คะตอนนี้ยังไม่ได้ทำแต่ว่าคุณพ่อสามีก็คือทำงานอยู่คนเดียวเลี้ยงดูคนเดียวเลยอ่านแล้วก่อนจะพูดคุยกันเดี๋ยวขออนุญาตลายเซ็นหน่อยไหมคะอาจารย์ครับอ่ะวิเคราะห์ลายเซ็นหน่อยคุณแม่เคยลายเซ็นหรือยังได้ยังครับเคยส่งมาเลยยังไม่ได้อันนั้นเป็นปกติเซ็นแบบไหนให้เซ็นครับจะได้วิเคราะห์ถึงเรื่องชื่อนี้หนูเปลี่ยนมาเปลี่ยนมาเอาชื่อปัจจุบันเลยครับนะฮะเป็นชื่อปัจจุบันนี่เลยปัจจุบันใช่ครับตลาดไปครับน้องเหนือมาอยู่ใกล้อาจารย์ณัฐากันไหมน้องเหนือเอาโอเคนั่งตรงนั้นเลยครับน้าน้องเขาบอกว่าอยากจะมาอยู่ในรายการด้วยเพราะว่าเห็นนั่งยิ้มตั้งแต่ไกลเลยอ๋อไม่เป็นไรครับอันนี้ก็ได้ครับมาดูกันนะครับในสภาวะลายเซ็นเส้นสายประกาศชีวิตของคุณพงพักนะครับที่เปลี่ยนชื่อมาแล้วเนี่ยก็ยังมีผลนะฮะมีบทบาทในเรื่องของความเครียดนะฮะเป็นความเครียดที่พัดพากจากของรักของห่วงบ่อยบางทีบางสิ่งบางอย่างที่เราตั้งใจว่าจะเป็นแต่ไม่ได้ชีวิตจะพลิกผันตลอดแล้วสำคัญอยู่ว่าเวลาจะคาดหวังสิ่งที่สูงสุดชีวิตสุดท้ายติดลบครับนี่แหละนี่แหละคือสิ่งที่ต้องบอกว่าเจอมาตลอดตั้งแต่จริงๆคำว่าขับพัดพลากเนี่ยต้องย้อนตั้งแต่เด็กๆค่ะอาจารย์ตั้งแต่เด็กๆเป็นไงเข้มข้นเลยเกิดอะไรขึ้นครับสมัยเด็กๆเลยดีกว่ายิ้มกันแบบนี้นี่แสดงว่าจริงๆทุกข์มากนะทุกข์ที่สุดแล้วฮะกับยิ้มโอ้ปนความทุกข์เห็นว่าตอนเด็กๆนี่คือไม่อยู่คุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะอยู่กับใครคะก็อยู่กับยายอยู่กับคุณยายอยู่กับคุณยายตั้งแต่กี่ขวบตั้งแต่เกิดเลยเนี่ยตั้งแต่เกิดเลยครับไม่เคยได้เจอคุณพ่อคุณแม่เลยไม่เคยเห็นไม่เคยทราบและตัวเคยได้ข่าวแค่นั้นอ๋อเคยได้ข่าวแต่รู้ว่าชื่อพ่อชื่อแม่เรารู้ชื่ออะไรแค่รู้จ้ะบางทีเราเกิดมาท่ามกลางความไม่ใช่ความบอบช้ำต้องเรียกว่าความมืดนะ
ที่คนอื่นเด็กคนอื่นมีพ่อมีแม่พาไปโรงเรียนมาป้อนข้าวป้อนน้ำแต่เราไม่เคยเห็นนะฮะมันเป็นความทุกข์อย่างหนึ่งนะจ้ะครับน้อยเนื้อต่ำใจมากตอนนั้นก็น้อยใจน้อยใจมากพอพูดถึงตรงนี้น้อยใจมากเลยไม่มีอนุโมทนาออกไปคือถ้าเรารู้ว่าพ่อแม่เป็นใครจะดีจะชั่วเรายังตามหาได้แต่นี่ไม่รู้แล้วฮะนะฮะสูญหายตายจากดูไปอยู่อยู่ไหนเราก็ไม่ทราบด้วยคุณยายเคยบอกกับเราว่าไงเวลาเกิดเราแล้วปุ๊บเนี่ยแม่ครับนะฮะลูกสาวพ่อแม่อยู่ไหนเนี่ยครับไม่มีใครเล่าจ้ะไม่มีใครเล่าเลยนะฮะก็ไม่ได้ถามไม่ถามด้วยคือรู้คำตอบอยู่แล้วแล้วว่ามันมีทางนะว่าพ่อเราแม่เราคือใครอย่าร้องไห้อ๋อคุณลูกบอกว่าแม่อย่าร้องไห้ลูกจะร้องด้วยนะครับอันนี้คือถึงบอกไงว่าเป็นกำลังใจจริงๆเนาะครับบางอย่างมันอยู่ในใจมันเป็นปมมาตลอดมันอยู่ข้างในจิตใจลึกๆของเรามันก็ถือว่ามันทั้งเป็นทั้งความทุกข์เป็นทั้งความผิดพลาดอย่างที่อาจารย์ได้บอกไปเนาะต่างถึงแม้ว่าจะไม่เคยได้เจอคุณพ่อคุณแม่แต่นั้นก็อาจจะไม่ใช่ประเด็นสำคัญนะเพราะว่าประเด็นสำคัญคือใช้ชีวิตทั้งหมดตอนสมัยเด็กๆอยู่กับคุณยายใช่ไหมคุณยายดูแลตั้งแต่เด็กๆเลยคุณยายทำอะไรตอนนั้นครับอาชีพคุณยายก็ค้าขายเก็บผักขายตั้งแต่จำความได้เห็นคุณยายเก็บผักก็จำความได้ก็เห็นยายเก็บผักเก็บอะไรขายไปกับยายนี่แหละครับช่วยเขามาทำมาตลอดเวลาแกส่งเสียก็คือตัวเราเนี่ยเรียนได้เรียนไหมได้เรียนหนังสือได้เรียนจ้ะถึงขั้นไหนแต่เรียนไม่จบเรียนไม่จบเพราะว่าอะไรฮะกำลังการส่งไปเพราะว่าก็เกี่ยวกับส่วนหนึ่งคือฐานะทางการเงินสุดท้ายก็ต้องออกมาช่วยคุณยายเก็บผักหรือว่าดูแลก็อยู่กับยายพอได้ถึงเขาเกณฑ์โรงเรียนก็ได้ไปอยู่กับยายทวดอีกทีนึงโอ้โหเรานี่พัดผ้าตลอดเนี่ยใช่คือไม่สมหวังเรื่องของครอบครัวสักครั้งหนึ่งก็อยู่กับญาติญาติช่วยดูเงี้ยจ้ะก็พอเกือบ7ขวบกว่าไปเข้าโรงเรียนกับยายทวดก็อยู่กับยายทวดก็ประมาณ2ปีกว่าแล้วก็ย้ายไปอยู่บ้านนะบ้านแฟนนะจ้ะที่ลพบุรีจ้ะไปเรียนอีก2ปีก็ไม่ได้เรียนตอนนั้นคือทั้งคุณยายทวดก็ดูแลส่งเสียคุณน้าก็ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะญาติญาติที่มาก็จะช่วยกันจ้ะครับแต่ว่าอย่างพอถึงเวลาก็คุณพ่อคุณแม่ของญาติญาติเขาก็รับกันไปดูแลใช่จ้ะแต่อย่างของพี่เองเนี่ยคุณน้ารับไปดูแลใช่จ้ะก็ได้มากับน้าก็พวกน้าที่เป็นพี่ๆน้องกันเขาก็ช่วยค่ะตอนสมัยเด็กๆเนาะในส่วนของแบบค่าเรียนก็อาจจะประมาณหนึ่งอาจจะไม่ได้เพียงพอมากอาหารกลางวันขนมอะไรเงี้ยเราเคยได้แบบได้ทานแบบเหมือนเพื่อนๆบ้างไหมค่าขนมก็จะไม่มีก็จะมามีบ้างก็เวลาญาติมาน้ามาเนี่ยก็ให้บ้างก็ให้บ้างแต่ส่วนใหญ่จะไม่มีเลยแล้วกินไงเวลาอยากหิวอยากกินอย่างอิ่มอยากกินเปรี้ยวกินหวานเนี่ยเราก็ต้องช่วยตัวเองตลอดจ้ะเคยเสียโอกาสตอนเด็กๆเยอะเลยเนาะจ้ะนะฮะอยากเรียนสูงๆไหมถามจริงก็ตอนนั้นก็อยากเรียนเห็นเพื่อนไปเรียนที่กระเป๋าไปเนี่ยโอ้ในใจลึกๆก็แอบอิจฉาเขาเล็กๆกันเนาะจ้ะแล้วทำไงอะฮะตอนนั้นก็อยากไปเรียนก็ครอบครัวลำบากก็เลยก็คิดว่าช่วยเขาช่วยให้ยายมีรายได้ก่อนใช่จ้ะให้ครอบครัวรอดอะไรเงี้ยดูกับยายอายุถึงเท่าไหร่ดูกับยายก็ประมาณจะ7ขวบจะ7ขวบแล้วจ้ะ7ขวบก็ไปอยู่กับยายทวดอีกจ้ะเฮ้ยตอนนั้นก็เราก็รู้ว่ายายนั่นน่ะคือแม่กับพ่อเราแล้วใช่จ้ะยังไม่อยู่อีกจ้ะยายทวดก็ยังไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่เนาะยายทวดก็ยังไม่คุ้นอีกไปอยู่กับเขาแล้วเป็นไงบ้างล่ะครับก็อยู่กับยายทวดก็อยู่ตามภาษาเด็กๆตอนที่8ขวบเองตอนนั้นจ้ะบางวันยังบอกว่าอาหารกลางวันอาหารเย็นนี่ก็ไม่มีเลยต้องเก็บผักเก็บหญ้ามากินกันเองกับก็ไม่มีจ้ะก็ไปเก็บผักเก็บอะไรบางทีเสาร์อาทิตย์ก็ไปเก็บผักเก็บอะไรไปขายพอที่จะอยู่ได้จ้ะมันก็ตามที่ยายทวดพาไปอะไรเงี้ยจ้ะเอาถ้าวันไหนถ้าเก็บผักไม่ได้หรือฝนจะตกแดดจะออกเคยมีไหมต้องมีบ้างเลยนะจะทำไงกินยังไงกันนะก็กินลำบากขนาดไหนกินตามภาษาที่มีจ้ะก็อะไรบ้างสมมติผสมกันก็มีไข่บางทีมีไข่ต้มก็แบ่งกันกินกับคนละครึ่งฟองนี่เ
แบ่งกัน4พี่น้องที่เป็นลูกของย่าไม่เป็นเสี้ยวเลยนะไม่ใช่ครึ่งนะน้องมวยเนี่ยถ้าใครเคยกินไอ้ข้าวก็มันก็ครึ่งข้าวหมูแดงอ่ะบางร้านเนี่ยก็จะผ่า4ใช่มั้ยไอ้เสี้ยวตรงนั้นน่ะก็คือ4ชีวิตต้องกินพร้อมๆกันน้ำปลาน้ำมันหมูผสมกันคนไม่เคยกินน้ำมันหมูบางทีก็ต้มน้ำปลากินน้ำปลาเราควรจะวันไหนเลยครับนครสวรรค์จ้ะอ๋อน้ำปลาผสมเอาเค็มๆเปรี้ยวๆหวานๆเนี่ยมันก็ไม่เปรี้ยวไม่หวานแล้วแต่ว่าเค็มๆอ่ะนะกินทางชีวิตอย่างนี้บ่อยไหมเป็นอย่างนี้บ่อยไหมก็อย่างนี้ก็บ่อยแต่ว่าถ้ามีญาติมีอะไรมาก็เขาก็จะซื้ออะไรมาก็อาจจะมีกับข้าวที่กินดีกว่าทุกวันนี่คือเป็นช่วงของเด็กๆสมัยเด็กๆมันต้องมีแบบแวบนึงบ้างแหละว่าเราเหงาหรือว่าเห็นเพื่อนๆเขามีคุณพ่อคุณแม่เขาได้ทานขนมได้ไปโรงเรียนกันเนี่ยเคยได้ปลอบใจตัวเองไหมสมัยเด็กๆหรือว่าได้มีใครอยู่ข้างๆไหมคะไม่มีใครปลอบใจแต่ก็คิดอยู่ในใจว่าทำไมเราไม่มีกินเหมือนเขาเลยมันก็มีความน้อยเนื้อต่ำใจอยู่ตอนเด็กๆแต่ว่าแรงฮึดก็เกิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งพอหลังจากที่ไม่ได้เรียนละก็ไปทำงานด้วยตอนนั้นคุณน้าพาไปทำงานก็น้าก็เที่ยวมาหามาดูอะไรเงี้ยก็น้าก็ถามว่าถ้าน้าไม่มีกำลังสมุนให้เดือนเลยอะนะตอนนั้นเนี่ยรู้เรียกว่าต่อนะมวยคือไม่รู้อะจะมีการศึกษาไม่มีก็แล้วแต่ณวันนั้นต้องหาเงินมาเลี้ยงในครอบครัว4ชีวิตไงน้าก็คงจะต้องส่งเราไปทำงานตอนนั้นอายุเท่าไหร่ครับทำงานอะไรฮะน้าก็มีครอบครัวด้วยแล้วก็ภาระมีลำบากด้วยเงินเขาก็ไม่ค่อยมีใช่เราต้องไปทำอะไรอ่ะตอนนั้นไปทำงานอะไรครับก็ไปอยู่กับน้าก็ครอบครัวน้าก็ทำงานก่อสร้างทำงานก่อสร้างเราก็ลำบากเนี่ยก็ไปช่วยเขาทำตอนนั้นอายุเท่าไหร่นะก็ออกโรงเรียนก็เกือบ11จะ11แล้วตอนนั้นโอ้โหใช้แรงงานแล้วน้องมวยเด็กกำลังกินกำลังเรียนค่ะไม่ได้เรียนแล้วถ้าเกิดทิ้งอนาคตไปตรงนู้นแล้วเบื้องหลังแล้วใช่ค่ะประมาณตั้งป.4 ป.5เนาะใช่มั้ยคะช่วงนั้นก็เริ่มไปทำงานก่อสร้างกับน้าทำนานมั้ยคะก็นานจนตลอดเลยจ้ะจนมาได้แต่งงานกับแฟนมาเจอสามีมาเจอแฟนคนนี้ใช่จ้ะก็อยู่กับน้าช่วยดูแลช่วยอะไรอย่างงี้ก็น้าก็เก็บตังค์ให้ใช้บ้างเลยก็ให้น้าบ้างแต่ผมไม่ทันใช้นะจ้ะคงไม่เยอะมากหรอกก็ไม่มีใช้ไม่เคยได้วันเท่าไหร่เคยได้วันนึงเนี่ยต่ำสุดเท่าไหร่สูงสุดเท่าไหร่ต่อวันเนี่ยก็เป็นร้อยหลักร้อยไหมตอนนั้นเขาเด็กๆเขาก็ให้70 บาท 80 บาทอะไรเงี้ยช่วยเขาก็ขึ้นมาเรื่อยๆก็เป็นร้อยเป็นไรเงี้ยจ้ะแล้วก็มันก็ไม่ได้เก็บนะกินเมื่อจะหมดแล้วน้องมวยใช่จ้ะคือถามว่ามีหรือเก็บไหมคงไม่นะก็ไม่มีจ้ะก็คือวันต่อวันนั่นเองใช่จ้ะช่วงระหว่างรอยต่อที่ทำงานก่อสร้างมาเนี่ยมันต้องเป็นระยะเวลานานเหมือนกันนะเป็นสิบปีได้ไหมคะนานจ้ะจนมาเจอกับจนมาเจอกับแฟนก็เลยไปทำงานโรงงานด้วยใช่จ้ะก็มีคนแนะนำไปฝากงานก็ไปเจอกันไปหัดเย็บผ้าอะไรเงี้ยจ้ะก็หัดทำงานเย็บผ้าเลยก็รู้จักก็ทำเป็นก็ไปหัดสมัครงานตอนนั้นดีไหมคะตอนนั้นเริ่มดีขึ้นบ้างหรือยังตอนนั้นก็เริ่มแบบว่าเราจะทำงานหาเงินได้ก็น่าจะดีขึ้นแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นค่ะมันไม่ใช่อย่างนั้นมันมีครับมวยผมไม่อยากฟังแล้วท่านผู้ชมต้องปิดหูเลยมันมีมากกว่านี้กับชีวิตมันยังไงนะมวยคือเหมือนว่าจะดีเพราะทำงานโรงงานใช่ใช่มันจะดีก็มันมีอุปสรรคอะไรอุปสรรคนั่นคืออะไรครับก็เหมือนเราจะก้าวไปดีก็มีอุปสรรคมีอะไรแรงๆอะไรที่มาแบบขวางกั้นเราอะไรเงี้ยเหมือนอะไรที่ตัดไม่ให้เราอยากจะได้ดีหรือว่าเดินไปข้างหน้าคือผมว่าทั้งบุคคลทั้งสถานที่ตรงนั้นด้วยมันเลยทำให้เราท้อแท้เลยนะทั้งสิ่งแวดล้อมอะไรเงี้ยจ้ะก็ไม่ได้อีกก็ไม่ได้สุดท้ายไอ้การเงินที่พอจะได้เขาร้อย200บ้างเนี่ยมันไม่ใช่เห็นตามหวังนั้นแล้วมันเป็นแรงๆแล้วก็เลยไม่ค่อยได้เงินเท่าไหร่ในตอนหลังๆไม่ค่อยได้เท่าไหร่จ้ะก็มันก็ไม่ได้เยอะจ้ะตอนนั้นมีลูกยังก็พอแต่งงานหนูก็มาอยู่กับแฟนได้7-8ปีก็มีลูกคนโตจ้ะสายตาคุณพงษ์พักเนี่ยเหมือนกับบางครั้งเนี่ยเราวาดความหวังไว้ในอากาศเยอะใช
ช่ใช่ไหมความสุขเราอยู่ที่มองดวงดาวแต่พอมองพื้นเนี่ยไม่อยากจะสู้ต่อเลยใช่ใช่ผมว่าอย่างนั้นนะใช่ไหมค่ะคือเขาจะมองเนี่ยพอพูดกับเราเนี่ยสภาวะเรื่องของความหลังนั้นมันทำให้เจ็บปวดมากเลยคำว่าเจ็บปวดนี่บางทีมันไม่อยากจะคุยกับใครด้วยซ้ำไปจะไม่เคยเล่าให้ใครฟังนั่นแหละแล้วดูรายการผมตอนไหนล่ะถึงรู้ว่ามาอยู่ตรงนี้หนูชอบดูรายการที่แบบสอนชีวิตคนแล้วก็ชอบดูรายการกฎแห่งกรรมดูรายการ84,000เมื่อก่อนนี้ตอนที่ผมออกรายการเนี่ยนะใช่จ้ะแล้วมันเป็นยังไงพอดูแล้วมันเอามาใช้ในชีวิตได้ไหมก็ดูแล้วก็เอามาคิดแล้วก็เอามาใช้ในชีวิตเอามาน้องฐานเนาะเห็นดูแล้วแม่น้องน้ำเหนือก็เห็นคุณแม่มองคุณแม่ตลอดเลยผมก็เห็นน้องก็ร้องไห้ไม่จะพูดยังไงนะไม่ได้เคยเห็นแบบมาออกพ่อแม่รู้แล้วก็สายสัมพันธ์เขารับรู้นะเด็กอ่ะนะฮะ4 ขวบก็รู้ไม่อยากให้แม่ร้องแต่ก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะคือเขารู้ในเวลาเขาแม่สื่อสารกับเราอยู่เขาก็คงทราบเพราะว่าแม่ลำบากขนาดไหนใช่ไหมน้องเหนือใช่ไหมครับเออใช่ไหมยังน่าด้วยไม่อยากให้แม่ร้องไห้ใช่ไหมคะความน่ารักเด็กคนนี้ดีมากเลยกลัวแม่ร้องไห้กลัวแม่เจ็บอะไรอย่างเงี้ยร้องไห้ให้ลูกเห็นบ่อยส่วนใหญ่หนูจะไม่ร้องให้ใครเห็นลูกก็ไม่เห็นแล้วนะวันนี้ลูกมาเห็นนะครับลูกคนโตนั่งเขาบอกเขาจะนั่งดูแม่อยู่ที่บ้านแล้วบอกอะไรกับลูกหน่อยไหมวันนี้นะฮะลูกนะอยากบอกให้น้องเพราะว่าน้องมวยไอ้เบอร์สัมภาษณ์นี่ปล่อยก่อนไหมน้องเล็กๆเนี่ยผมเห็นในใจว่าท่านผู้ชมก็เหมือนผมนะฮะส่งกำลังใจมาดีกว่านะครับเพราะว่าน้องเองก็คงรับรู้จากสายสัมพันธ์กับแม่นะตั้งแต่ในท้องแล้วแหละแม่ลำบากไงผมเชื่อว่าอยู่ในท้องเราเองเขาอดมื้อกินมื้อแต่ลูกอิ่มก่อนแต่แม่ต้องอดใช่จ้ะทรมานมากชีวิตลูกอยู่ตรงนี้1คนทางบ้านอีก1คนใช่ค่ะแม่อยากบอกอะไรเขาหน่อยไหมก็อยากบอกให้เขาเข้มแข็งแล้วก็อยากให้เป็นคนอดทนแล้วก็ตั้งใจเรียนหนังสือแต่ไม่อยากลำบากคุณพงพัฒน์เนี่ยเวลาเราท้อที่สุดเราให้กำลังใจกับชีวิตอย่างไรบ้างครับแม่เดี๋ยวแม่ไม่ร้องแล้วนะก็จะนั่งนั่งนั่งเงียบๆแล้วก็จะทบทวนแล้วก็จะตั้งสติแล้วก็ทำจิตใจเข้มแข็งแล้วก็ครับทำชีวิตทำความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นอะไรเงี้ยจ้ะเหมือนดวงตาเจ็บปวดมากนะฮะผมก็คงจะรับสภาพเรื่องของแม่ของแม่ลูกเนี่ยพอสมควรเลยคือที่เห็นเนี่ยก็คือรู้ว่าเป็นแฟนรายการแล้วก็มานะเป็นผู้โชคดีนะจะโชคดีในชีวิตแต่โชคร้ายที่อดีตผ่านมามันคงจะผ่านพ้นนั่นแหละเพียงแต่ว่าผมว่ากำลังใจอ่ะมันไม่ใช่แค่เงินทองใช่ไหมฮะใช่คำพูดดีๆมวยเชื่อไหมเนี่ยขณะเดินทางเนี่ยเขาดูการดูถูกมาเยอะใช่ไหมฮะการดูถูกมากการดูถูกทำให้คนเจ็บปวดมากกว่าไม่มีสตังค์อีกค่ะฉะนั้นความเจ็บปวดตรงนี้ท่านผู้ชมนะครับเรียนให้ทราบว่าเมื่อใดก็ตามถ้าเราเจ็บปวดแล้วเนี่ยเงินไม่เท่าไหร่เนี่ยแต่เรื่องของจิตใจโอ้โหเข้มข้นแล้วจิตใจนี่สำคัญท่านผู้ชมเวลาเราทำอะไรสักอย่างหนึ่งไม่มีสตังค์ไม่เป็นไรแต่ถ้าไปดูถูกแม้แต่คำเดียวเนี่ยฮะในสภาวะความรู้สึกนึกคิดของคนที่ป่วยในเรื่องของทรัพย์อยู่แล้วก็ยังป่วยด้านของจิตใจมันเจ็บปวดมันเป็นแผลใจตลอดชีวิตเหมือนกับแม่ลูกคู่นี้เลยนะฮะนะท้อแท้แต่ไม่เคยถอยทุกวันนี้ก็ต้องนะเดินทั้งน้ำตาเหมือนกันเดินหน้าทั้งน้ำตาค่ะนะเพราะว่านี่หัวใจสำคัญหัวใจแม่ไม่เคยท้อสามีเองแล้วก็ลูกอีก2 คนด้วยที่เป็นหัวใจสำคัญเลยใช่ไหมท้อเมื่อไหร่ก็ลูก2 คนนี้ท้อเมื่อไหร่ก็คนในครอบครัวที่เราสร้างขึ้นมาแบบนี้แต่วันนี้ที่มาอยู่ตรงนี้อยากมาถามอะไรอาจารย์หรือพูดคุยอะไรกับอาจารย์ไหมคะเกิดอะไรครับอยากทราบอะไรก็หนูก็อยากจะรู้ว่าทำไมชีวิตหนูเกิดมาถึงได้แบบอัปภพนักแล้วก็ทำไมมีอุปสรรคหรือว่ามีกรรมอะไรไว้อะไรที่ก็บอกว่ากรรมเป็นเผ่าพันธุ์นะท่านผู้ชมนะถึงแม้ลูกเองนะคือเป็นเผ่าพันธุ์ที่นะพ่อแม่เคยสร้างมาแล้วกรรมที่ตกทอดมันก็ถึงแต่พอถึงแล้วปุ๊บเนี่ยสภาวะกรรมนั้นกับสภาวะธรรมเนี่ยมันไม่เข้าถึงกันเนื้อแท้กันสารกรรมเก่าเนี่ยก็เกิดขึ้นเราทำให้พัดภาคเรื่องอดีตกรรมเก่าทุกคนมันมีอยู่แล้วแหละฮะแต่เหตุพวกนี้มันมักจะเกิดขึ้นกับบุคคลที่พัดภาคเอาของรักของห่วงเข้ามาแล้วไม่ได้คืนเขา
นะจะเป็นทรัพย์ของทางวัดจะเป็นทรัพย์ที่เขาภาวนานะอย่างช่วยกฐินพระป่าไปแล้วไม่ได้คืนหรือแม้แต่ทรัพย์ที่เกิดขึ้นจากทายาทนะอยู่ด้วยกันแล้วโกงซึ่งทรัพย์สินของพ่อแม่บิดามารดากรรมพวกนี้มันเลยตกทอดให้กับลูกหลานก็คือตัวของเราคือพ่อแม่ทำมาก่อนทีนี้จิตสภาวะจิตตรงนี้ผมบอกว่าอายุขัยของเราเนี่ยถึงแม้จะอยู่นะตอนนี้แต่เราไม่มีเราก็อยากสร้างกุศลอยากทำบุญต่อสังเกตไหมใจเราอยากทำบุญทุกโอกาสทุกจังหวะใช่จ้ะมันยิ่งทำให้เรายิ่งต้องช่วยคนที่ลำบากมากกว่าเราใช่จ้ะดังนั้นณวันนี้นะครับพงพัฒน์เดินถูกแล้วแหละว่าเวลาเรามีความทุกข์เนี่ยเราอย่าไปมองที่สูงกว่าอย่าไปมองอาคารบ้านเคหสถานบ้านเรือนที่หรูกว่าทุกวันนี้เราอยู่แม้แต่เป็นบ้านเช่าเป็นเรือนพักแต่เราสบายใจเรามีครอบครัวที่อบอุ่นถูกต้องไหมครับอย่าไปดูงั้นบางครั้งบางคนอยากได้มีอย่างนี้ก็มีไม่ได้มันเป็นสภาวะกรรมที่เกิดขึ้นกรรมเนี่ยต้องพัดภาคนะสิ่งรักสิ่งหวงแล้วผมแนะนำให้คุณพงพักเนี่ยพยายามเนี่ยพาลูกพาเต้าน้องคนนี้คือพึ่งได้อยู่แล้วแหละนะแล้วน้องคนโตเขาก็รักพ่อรักแม่สิ่งที่เราทำต่อปู่ย่าตายายอานิสงส์ผลบุญมันมีไงฮะมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นกระจกเงาที่ลูกทำตามดังนั้นเราอย่าไปเปลี่ยนแปลงอย่าไปท้อถอยสิ่งที่บินคุณงามความดีที่อยู่แล้วก็จะผ่านวิกฤตตรงนี้ได้ดีขึ้นนะครับเป็นอย่างนั้นแต่ชีวิตเขาไม่ค่อยทำบาปนุ่มวยใช่ไหม อยู่กับผักอยู่กับปลาในสุดๆแล้วก็ไหว้บนสุดบนไหว้พระคุณต้องทำอย่างนี้ต่อเนื่องนะนะอย่าไปเปลี่ยนแปลงอะไรก็มันก็ทำให้ย่ำแย่ไอ้คันที่จะใช้ลงทุนตัวเนี้ยเราก็กลัวเรื่องหนี้นึกออกไหมฮะเป็นคนยอมอดนะเพื่อไม่เป็นหนี้อันนี้สำคัญใช่ไหมฮะใช่จ้ะนะฮะมัธยัสถ์เพื่อเป็นหนี้อย่าคิดนะฮะว่าคนที่ไม่ค่อยมีรายได้เข้ามามากมายเขาอยากเป็นหนี้ไม่ใช่อยากจะให้ลูกเรียนอยู่แต่ก็รู้จักพอเพียงใช่ไหมฮะตอนนี้ทำอยู่นะพอเพียงคือพอดีกับเงินพอดีกับสิ่งที่ทำทำบุญแบบพอดีไม่เกินกำลังนะครับทำอย่างนี้มาตลอดเลยจ้ะอืมอย่างนี้ก็สบายใจแล้วเราทำอย่างพอเพียงเหมือนเศรษฐกิจพอเพียงนะฮะมีน้อยได้น้อยแล้วก็อดทนทนสู้ต่อไปอย่างที่บอกมานะฮะโอ้ยกำลังใจส่งมาเยอะเลยนะฮะส่งมาให้กับทั้งคุณแม่คุณลูกด้วยเนาะในก็แล้วแต่วันนี้เป็นกำลังใจนะคะให้กับพี่พงพักผมก็ไม่เคยเห็นนะฮะในเทปไหนในเคสไหนนะเป็นรายการสดที่ลูกผมว่าแม่อย่าร้องไห้จริงๆก็เหมือนที่อาจารย์บอกเนาะสายยายจริงๆความรักก็รู้ความผูกพันของแม่ลูกเนี่ยเนี่ยวันนี้เราได้เห็นตรงนี้เห็นเต็มๆตาเลยงั้นคนนี้ฝากอะไรกับน้องๆหนูๆทางบ้านหน่อยเร็วน้องชื่ออะไรนะคนนี้ชื่ออะไรนะเด็กมือครับน้องเหนือน้องเหนือจะบอกน้องเหนือจะบอกอะไรกับเพื่อนๆหน่อยบอกให้รักคุณแม่นะได้ไหมครับได้ไหมครับน้องเหนือบอกรักแม่เยอะๆนะน้องเหนือรักแม่เยอะไหมครับได้ได้นะครับกับแม่แล้วเขาละไม่ทำแกเนาะเขาน่ารักนะการร้องนี่ไม่ได้ร้องแบบน่าอ้อนนะแต่ร้องสงสารแม่นั่นแหละแม่เจ็บปวดใช่ครับไม่อยากให้แม่เสียใจเนาะน้าหลานนะคะก็ส่งกำลังใจให้นะให้กับพี่พงพักให้สู้ต่อไปแบบนี้นะคะเป็นหญิงแกร่งในหัวใจของครัวขาแล้วก็รวมถึงคุณผู้ชมกันแบบนี้ด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะครับเป็นกำลังใจให้นะครับนะสู้ต่อนะครับน้องเหนือด้วยนะลูกนะครับพยักหน้าเลยสู้ครับนะสวัสดีครับท่านผู้ชมไหนเลี้ยงสวัสดีท่านผู้ชมไหนเอาละค่ะนะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมมีคำถามรีบส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันได้ที่422 1606หรือว่าใครอยากส่งกำลังใจส่งเข้ามาได้นะคะพักกันสักครู่ค่ะ